โอ้โหนางเอกลูกรักช่อง7ทำทะเลเดือดนุ่งเดรสแดงร้อนแรงยิ่งกว่าแดดขึ้นท่านเป็นนางเอกสุดฮอตแถมเป็นลูกรักช่อง7อีกคนค่ะสำหรับนาวที่สานาศรศึกหวานใจของพระเอกหนุ่มวงศกรปรมัตถากรโดยล่าสุดที่ทั้งคู่ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลเกาะเต่าและแน่นอนว่าไปเที่ยวทะเลทั้งทีเรื่องความแซ่บจะพลาดได้ยังไงล่าสุดในอินสตาแกรมของนาวที่สานาศเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในกระโปรงสั้นสีแดงบอกเลยว่าแซ่บตาแตกไปเลยค่ะสำหรับนาวที่สานาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง7ในปีพ.ศ.2554และมีผลงานละครเรื่องแรกหอบรักมาห่มป่าคู่กับชนะพลสัตยาต่อด้วยเสือสังฟ้าสองพยักพยองคู่กับวงศกรปรมัตถากรและอาญารักซึ่งทำให้ที่สานาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีพ.ศ.2557ที่สานาได้พลิกบทบาทมารับบทที่แรงขึ้นในกุหลาบเล่นไฟขอขอบคุณภาพนาวที่สานาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ